รุ่งนี้9โมงเช้าผมขออนุญาตกลับไปอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยและร่วมอากาศหายใจกับพี่น้องคนไทยด้วยคนนะครับแล้วนะที่ถามบอก50 50กลับไม่กลับตอบแล้วค่ะอีกคนที่ยืนยันด้วยนะคะก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็บอกว่าได้รับการประสานว่าคุณทักษิณเนี่ยกลับไทยพรุ่งนี้แน่นอนนะคะและขณะเดียวกันนี่เห็นมาให้คนที่ใส่กางเกงขาสั้นนี่ใครจำได้ครับคล้ายครับคาเราไม่เคยเห็นเขานานมากคุณเนวินชิดชอบค่ะประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่อาคารผู้โดยสารส่วนบุคคล MJS ท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณทักษิณจะต้องกลับมาพรุ่งนี้ด้วยใช่คาดการแหละว่าคุณเนวินคงจะมาดูความพร้อมความเรียบร้อยต่างๆก่อนคุณทักษิณจะมาวันพรุ่งนี้แต่ทีนี้มันมีกระแสข่าวบอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเชิญมาพร้อมกับคุณทักษิณหรือเปล่าทางผบ.ตร.บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะขอให้ดำเนินการไปทีละขั้นตอนก่อนยืนยันว่าตำรวจเตรียมพร้อมทุกอย่างในการปฏิบัติงานแล้วนะครับ